รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ได้เวลารู้ฟ้าทั้งสองสวัสดีวันศุกร์ครับพ่อๆแม่ๆเผิ่มแป๊บเดียวเองวันศุกร์แล้วนะครับแต่อาจจะไม่ศุกร์สำหรับพ่อๆแม่ๆที่อยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือและซีกตะวันตกของประเทศวันนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยตื่นแล้ว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 โอ้ยฝนฟ้าพายุกำลังจะมาแล้วนะครับน่าห่วงมากจริงๆและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าเป็นห่วงตามมาตามมานี่เลยนะครับโอ้โหลุงคนหนึ่งแกจับตุ๊กแกที่บ้านได้ตัวเบล้อมเลยอุ้ยเอาใส่กระสอบปุ๋ยเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติบอกทางใครทางมันเด้อสู่เกิดอะไรขึ้นลองดูครับมันแน่นิ่งเด้อไปเด้อทางไปทางมันคนเหมือนคนละกูหรือพยายามแลนมาหาลูกเด้อยิงให้หมดเฮ้ยกระเจิงเลยจ้าแม่ทั้งลุงทั้งคนถ่ายคลิปเลยนะครับวิ่งอ้าปากอุ้ยสงสัยจะโกรธนะแต่เขาน่าจะบอกแบบนี้ว่านูดนูดขอไปอยู่ด้วยคนได้ไหมเราหนะกลัวธรรมชาติจะสู้กลับหรือเปล่าไม่รู้ตุ๊กแกอาจจะรู้ร่วงหน้าก็เป็นได้นะครับวันนี้ครับพ่อแม่แม่ยอมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนผ่านเมียนมาเข้าสู่แม่ฮ่องสอนเข้าสู่จังหวัดตากในช่วงเช้าวันนี้เพราะฉะนั้นอันตรายมากๆเลยนะครับไฮไลท์เรื่องของอากาศวันนี้อยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือและซีกตะวันตกของประเทศนะครับเอาเป็นว่าแถวแถวแม่ฮ่องสอนลงมาจนถึงตากและบางส่วนของกาญจนบุรีจะมีฝนตกหนักโคตรเลยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวทำให้เกิดฝนตกสะสมน้ำท่วมน้ำหลากดินโคลนถล่มมาอย่างแน่นอนเลยนะครับเตรียมตัวกันให้ดีๆนะหลังจากนั้นช่วงบ่ายพ่อแม่ในพื้นที่ทางภาคอีสานเลาะริมฝั่งโขงมาเลยนะครับทั้งแถบและลามไปได้ถึงจังหวัดร้อยเอ็ดจะมีฝนถล่มลงมาอย่างแน่นอนเชื่อผมนะครับช่วงนี้นี่นะครับนอกจากน้ำท่วมน้ำหลากแล้วพอแจ้งเตือนแล้วครับพ่อแม่ให้ระวังเรื่องของน้ำล้นตลิ่งด้วยนะครับนี่ฮะโดยเฉพาะใครอยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนืออำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พ่อแม่เตรียมตัวกันให้ดีด้วยนะครับพื้นที่ภาคกลางเนาะอุ้ยแถวแถวเนี่ยเสนาผักไห่พาชีนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วน้ำท่วมทุกปีในช่วงหน้าน้ำหน้าฝนแบบนี้เตรียมยกของขึ้นที่สูงกันได้เลยนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกหลายจังหวัดเช็ครายชื่อตรงนี้ได้เลยนะครับพ่อแม่น้ำล้นแล้วต้องระวังงูเหนียวเคี้ยวขอด้วยนะครับมันก็จะหนีน้ำกันขึ้นมาเนาะอุ้ยปักฟองปักไฟที่อยู่ในพื้นที่ต่ำระวังโดนดูดกันด้วยนะครับนอกจากน้ำล้นแล้วอยู่ในพื้นที่ปากแม่น้ำระวังน้ำทะเลหนุนสูงกันด้วยนะครับใครอยู่ในพื้นที่3จังหวัดนี้โดยเฉพาะ3สมุทรนะสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามลามไปจนถึงชลบุรีระยองจันทราและกรุงเทพโอ้โหน้ำหนุนก็อาจจะทำให้น้ำล้นน้ำทะลักขึ้นมาพ่อแม่ทางใต้อย่าชะล่าใจไปนะครับน้ำเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะตั้งแต่พื้นที่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เอานอกจากดูประกาศจากทางราชการแล้วอย่าลืมนะรู้ฟ้าทันฝนดูกับพงทุกวันที่นี่ปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับช่วงนี้ฝนก็เทใจอ่ะก็เซโอ้ยว้าวเวทจังครับเดี๋ยวไปหาคนเอาใจก่อนเนาะรู้ฟ้าทั้งโตกับผมทุกวันที่นี่ตีสี่ครึ่งสวัสดีครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม